หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารจ่าดาวเหนือตอน Find Forget มฤตยูนำวิถีผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่22เสียงราวสปีกเกอร์ดังขึ้นเมื่อดอกันเนอร์ในภารกิจกระตุกนวดมังกรเพื่อให้มังกรขยับตัวตามคำกล่าวของจ่ายุทธพงศ์เดินทางเข้าถึงบริเวณเป้าหมายณภูเขาควายเรสตาจากแกลเล็กซี่รายงานเหตุการณ์จากเรสตา270ดีกรี 3,500 เมตร 8,000 ฟุตโอเคเปลี่ยนลันด้าแคทไอส์เปลี่ยนอยู่ 15,000 ฟุตล็อกออนทาร์เก็ตเปลี่ยนเป้าหมายเบื้องต้นแคทไอส์แจ้งมาแล้วอีก1นาทีเรสตาล็อกออนทาร์เก็ตได้เปลี่ยนดีมากให้เลสตาใช้ VVHF ติดต่อกับแบ็กเลย์ได้เลยเลสตาทราบทั้งสองหน่วยปฏิบัติใช้คำพูดสั้นๆพอเป็นที่เข้าใจระหว่างกันในการติดต่อนักรบรับจ้างแม้ไม่คุ้นเคยกับการรับส่งข่าวแบบนี้แต่ก็พอจะเข้าใจได้ว่าหมายถึงอะไรแต่มีบางอย่างสงสัยจ่ายุทธพงศ์เลยถือโอกาสถามเคอร์เนลครับแบ็กเลย์หมายถึงหน่วยไหนล่ะครับเครื่องบินจารกรรมทางทหารและตระเวนถ่ายภาพทางอากาศตอนกลางคืนในเรามีเครื่องบินแบบนี้ด้วยเหรอครับไม่มีหรอกเราร้องขอมาจากสนามบินคลาร์กในฟิลิปปินส์เพื่อภารกิจในลาวในเขมรแล้วก็เวียดนามใต้เวียดนามเหนือต่อไปจนถึงเขตแดนจีนตอนใต้โน่นโอ้โหไปไกลจังครับเคอร์เนลงั้นก็ต้องบินสูงมากสิครับก็ไม่มากนะ 50,000 ฟุตนักบินต้องใช้เครื่องออกซิเจนเท่านั้นแหละ 50,000 ใช้ออกซิเจนไม่ใช่งานเล็กๆเลยนะเคอร์เนลมันจะเป็นเครื่องบินแบบไหนล่ะครับเนี่ย SR7ฉายาของมันจริงๆก็คือ Black Hawk in สีดำแต่ออกมาภารกิจที่เนี่ยใช้ Black Ray รังสีสีดำก็ไม่มีอะไรน่าประหลาดใจเลยนะยุทธพงศ์ภาพถ่ายแผนที่ทางอากาศที่ทีมงานคุณใช้นั่นน่ะมันก็ฝีมือเขาทั้งนั้นก็เลยครับผมไม่อยากจะรู้ Black Ray ขึ้นบินทุกวันไหมครับวันเว้นวันหรือแม้กระทุกวันตามแต่จะมีหน่วยไหนขอรับการสนับสนุนแต่การบินวันนี้เป็นภารกิจปกติพอดีเรามีงานด่วนเลยขอเป็นกรณีพิเศษแสดงบน Black Ray ต้องมีเครื่องมือพิเศษใช่แล้วยุทธพงศ์มันคือสุดยอดของเครื่องมือค้นหาเป้าหมายเลยแหละเราก็ติดตั้งเฉพาะแบ็กเลย์เท่านั้นแม้แต่เครื่องของแคทไอส์ก็สู้ไม่ได้หรอครับงั้นสิเครื่องค้นหาของแบ็กเลย์สามารถให้รายละเอียดได้ในรัศมี100เมตรแต่บนแคทไอส์ละเอียดแค่1เมตรกระทั่งจับจุดศูนย์กลางมวลเป้าหมายชี้นำให้ไฟน์ฟอร์เก็ตวิ่งเข้าหาได้ทั้ง2 อย่างใช้ต่างกันคนละกรณีแบ็กเลย์ค้นหาเพื่อให้ทราบโดยประมาณแล้วส่งต่อให้แคทไอส์ว่ากันในรายละเอียดซ้ำอีกทีโอ้โหขนาดนี้ไม่น่าเชื่อเลยว่าอเมริกาจะแพ้สงครามฮะยุทธพงศ์คุณว่าอะไรใครบอกคุณอเมริกาแพ้สงครามเสนาธิการใหญ่สะดุ้งพรวดขึ้นมาทันทีจ้องตาจ่ายุทธพงศ์เขม่งเพราะนานๆจะได้ยินคำพูดแปลงหูจากนักรบรับจ้างคนนี้เสียทีจ่ายุทธพงศ์มีลีลาอาการพูดไม่เหมือนจ่าดาวเหนือไม่เคยพูดเล่นไม่พูดโยกโย้วกวนซึ่งอันที่จริงนั้นเจ้าตัวไม่อยากพูดเองต่างหากหลังถูกจี้ถามอย่างนี้เข้าจึงต้องหันไปทางจ่าดาวเหนือนู่นครับนอสตาเซอร์เจนเป็นคนพูดครับอ๋อแล้วไปถ้าคนคนนั้นพูดเลยว่าผมไม่ใส่ใจหรอกแต่ถ้าออกมาจากความคิดคุณเองอาจจะสนใจสักหน่อยทำไมเหรอครับเคอร์เนลคำพูดของนอสตาดิสเครดิตแล้วเหรอครับก็ไม่ต้องถึงขนาดกับดิสเครดิตหรอกแต่ผมรู้สึกว่ามันฟุ่มเฟือยไปหน่อยมันมากจนเชื่ออะไรไม่ได้เลยเท่านั้นแหละเซิงจ้าดาวเหนือพึมพำเบาๆไอ้เพลทปากหมาได้ยินกันสองคนกับวันนาสาวเจ้าไม่รู้เรื่องราวของต้นเรื่องจึงได้แต่ทำตาปริบๆมองพันเอกนอร์แมนกับมองจ่ายุทธพงศ์แล้วหัวเราะขำในท่าทางของจ่าดาวเหนือไม่มีอะไรหรอกวันนาไม่ต้องทำหน้าเหมือนคนแบกปัญหาอย่างนั้นก็ได้ไม่ทราบสิคะเคอร์เนลวันนาไม่ทราบจริงๆดิสเครดิตกันเรื่องอะไรจากข่าวเดิมที่ Galaxy สั่งให้ดอกันเนอร์เลสตาร์ใช้ความถี่ขนาด Very Very High Frequency ติดต่อกับ SR7 เครื่องบินจารกรรมค้นหาโดยตรงศูนย์ควบคุมทางยุทธการก็ไม่สามารถรับฟังได้เลยเพราะไม่มีเครื่องสำหรับรับความถี่ระบบนั้นข่าวสารจึงขาดช่วงไประหว่างนี้พันตรีคอลินจึงถือโอกาสใช้เครื่องภายในติดต่อกับชุดปฏิบัติการ Find Forget เสียเอง Cat Eyes จากซารูนเปลี่ยนจาก Cat Eyes เฮ้ยคุณติดตามรายการของผมหรือเปล่าเปลี่ยนตามมาตลอดรู้เรื่องดีทุกระยะมีอะไรผมช่วยเหลือบ้างไหมล่ะเปลี่ยนก็ไม่มีหรอกซารูนบอกซันไลท์ Samsung Firefowl Nostar แล้วคนของเขาด้วยผมมาช่วยไม่ใช่มาขอรับการช่วยเหลือเพราะฉะนั้นถึงมีปัญหาสักแค่ไหนพวกผมก็ต้องแก้ไขให้ได้เสมอนะไม่ใช่การขอรับความช่วยเหลือหรอกแคทไอส์ขอเรียกขอความร่วมมือต่างหากผมทราบว่าคุณกำลังพบความสับสนในเรื่องสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไม่ใช่หรอถูกแล้วซารูนคุณไม่รู้เลยว่าภูเขาลูกนั้นเป็นภูเขาแร่เหล็กทั้งลูกเฮ้ยเป็นไปได้ไงซารูนผมไม่รู้เรื่องเลยจริงๆเอาล่ะไม่เป็นไรผมมีทางออกให้คุณ
คุณทดลองบินโฉบลงต่ำๆสิโฉบต่ำแล้วบินกวาดไปบนตำแหน่งที่เราคาดการเอาไว้แล้วแบบนั้นอาจจะช่วยคุณหาตำแหน่งที่แท้จริงของเป้าหมายได้เพราะความหนาแน่นของแร่เหล็กมันจะแตกต่างกันโอเคทฤษฎีเนี้ยผมเข้าใจแต่ทฤษฎีแซม7นะผมไม่อยากเสี่ยงด้วยสิแต่คุณต้องยอมเสี่ยงเพื่อความสำเร็จแล้วไม่ใช่ความสำเร็จของคุณเพียงคนเดียวนะมันความสำเร็จของกองทัพของประเทศสหรัฐอเมริกาคุณเข้าใจไหมผู้ช่วยนายทหารยุทธการใช้หลักการจิตวิทยาตามสไตล์ของเสนาธิการใหญ่กระทุ้งให้นักบินเกิดความกล้าหาญแม้ว่ากองทัพอเมริกันไม่มีนโยบายเอานักบินของตนไปขึ้นเสี่ยงกับจรวดต่อสู้อากาศยานไม่ว่าประเภทใดก็ตามแต่ภารกิจนี้ฝ่ายยุทธการชั่งน้ำหนักระหว่างความเสี่ยงกับความสำเร็จแล้วตัดสินใจเลือกประตูเสี่ยงเสนาธิการใหญ่พยักหน้าแสดงว่าอนุมัติในหลักการผู้ช่วยนายทหารยุทธการออกคำสั่งครั้งสุดท้ายทันทีแคทไอส์นี่เป็นคำสั่งจากซันไลท์ให้คุณบินโฉบลงต่ำเพื่อพิสูจน์ทราบที่ตั้งของที54ชุดนี้ให้ได้เริ่มปฏิบัติเดี๋ยวนี้เลยนักบินไม่มีทางหลีกเลี่ยงเมื่อนั่นคือคำสั่งตรงถึงผู้ปฏิบัติพันตรีคอร์ลินระงับวิทยุไม่ทันไรเสียงกาแล็กซี่ก็พลันดังขึ้นซันไลท์จากกาแล็กซี่เปลี่ยนซันไลท์จากกาแล็กซี่เปลี่ยนว่ามาเลยกาแล็กซี่ผมฟังอยู่แล้วแบ็กเลย์ตรวจพบที่ตั้งรถถัง2ฐานอยู่ห่างกัน 2,000 เมตรฐานเป็นใหญ่อีก2ฐานกองบัญชาการขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง200เมตรอีก1ฐานขนาด100เมตรอีก2ฐานทั้งหมดวางตัวเรียงรายรอบภูเขาควายขอทราบการปฏิบัติด่วนแน่นอนกาแล็กซี่ต้องมีการปฏิบัติแน่แบ็กเลย์แจ้งข่าวนี้แคทไอส์แล้วหรือยังแคทไอส์รับทราบจากการเฝ้าฟังอยู่ด้วยแล้วดีมากทั้งสองคนมีทางประสานงานกับทางอุปกรณ์ค้นหาอย่างไรไหมแบ็กเลย์สามารถใช้เลเซอร์ของตัวเองชี้นำเป้าหมายก่อนเราให้ของแคทไอส์จับซ้ำหลังจากนั้นลัมด้าจึงจะยิงได้โอเคงั้นให้เขาเริ่มปฏิบัติได้เลยแบ็กเลย์อ้างว่าการชี้เป้าหมายไม่ใช่ภารกิจของเขาใช่ผมเข้าใจภารกิจของเขาคือลาดตระเวนค้นหาพิสูจน์ทราบแต่นี่เป็นคำสั่งจากผมให้เขาถือเป็นภารกิจแฝงทำไมแค่นี้ต้องมีปัญหาด้วยเหรอโอเคซันไลท์เดี๋ยวผมจะสั่งการเขาเดี๋ยวนี้เลยถูกต้องกาแล็กซี่คุณต้องปฏิบัติอย่างนั้นแน่หมายถึงสั่งการไปที่ลัมด้าด้วยนะภารกิจวันนี้คือการโจมตีเป้าหมายทุกแห่งที่แบ็กเลย์ตรวจพบทุกเป้าหมายต้องถูกทำลายด้วยไฟน์ฟอร์เกตโอเคซันไลท์นั่นหมายความว่าคุณต้องสั่งการไปถึงชุดปฏิบัติงานทางเทคนิคภาคพื้นให้เตรียมการโหลดดิ้งจะโหลดชุดใหม่ด้วยหากมีความจำเป็นเพิ่มเติมโอเคซันไลท์เสียงวิทยุของเสนาธิการใหญ่หยุดลงเมื่อการสั่งการเสร็จสิ้นเสียงกาแล็กซี่กลับไปดังที่ลาวสปีกเกอร์แทนทุกคนกำลังตั้งใจฟังการติดต่อกับเครื่องบินจารกรรมชั้นสูงของกองทัพอภิมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาพันตรีโรเจอร์พลันโผล่ประตูห้องเข้ามาสีหน้าท่าทางแววตากระหืดกระหอบแสดงว่ามีข่าวใหญ่และต้องเป็นข่าวร้ายด้วยเกิดอะไรขึ้นอีกเมเจอร์โรเจอร์เดี๋ยวนี้คุณกลายเป็นนายทหารเลิกลักไปแล้วเหรอเมื่อก่อนพระอาทิตย์สิ้นแสงยังเห็นปกติดีอยู่นี่นาพันเอกนอร์แมนส่งเสียงทักทายเป็นคนแรกโดยสีหน้าและน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเครียดแต่ด้วยความรักใคร่สนิทสนมเป็นการส่วนตัวเลยถือโอกาสขอยืมคำพูดของนักรบรับจ้างมาใช้เรียกพวกเดียวกันบ้างเจตนาอยากให้เรื่องหนักกลายเป็นเรื่องเบาแต่กลับไม่มีคนคล้อยตามคบคันด้วยสายตาทุกดวงจ้องจับไปยังร่างของคนที่เพิ่งเสร็จจากภารกิจฝ่ายควบคุมการปฏิบัติการทางยุทธการเขม็งเพื่อต้องการจะรู้ว่าขณะนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างคอร์เนลครับฐานราบของเจนเล่นกองแหล่จากเมืองวังเวียงจำนวน250คน8คันรถถูกจู่โจมละลายทั้งกองพันเลยครับเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงคุณนั่งลงว่ารายละเอียดมาสิฐานราบชุดปฏิบัติภารกิจปิดล้อมเข้าสลายกำลัง V4 ที่หาดทรายฟองนั่นแหละครับฐานราบกองพันนี้เป็น1ใน3กองพันของทั้งหมดขบวนเดินทางออกจากที่ตั้งปกติในเมืองวังเวียงเดินทางมาได้แค่ราวๆ2กิโลเส้นทางบนสันเนินมันชันมาก VC ราวๆ160คนวางตัวซุ่มโจมตี8จุดจุดละ20คนใช้ RPG เป็นหลักเสริมด้วยปืนกลจานอาก้าเปิดฉากการยิงขึ้นพร้อมกัน1จุดซุ่มต่อ1เป้าหมายก็คือรถบรรทุกทหาร1คันครับโอ้กอดฝ่ายซุ่ม20คนต่อรถ1คันครับเคอร์เนล VC ชุดนี้เล่นโหดมากครับการยิงฉากแรกเริ่มด้วย RPG 20กระบอกระยะห่างเพียง50เมตรทั้งรถทั้งคนบางคันตายเกลี้ยงไม่เหลือแม้แต่คนเดียวเลยครับส่วนน้อยเหลือเกินที่เหลือรอดสัก5คน10คนได้ทั้งที่เพิ่งออกจากที่ตั้งปกติด้วยเพียง2กิโลเมตรน่ะเหรอใช่ครับจากการสอบถามไปที่บก.พันกับสอบถามเจเนอเรลกองแรแล้วก็ทราบว่ามี VC ที่เป็นสายลับอยู่ในกองพันสายลับอีกแล้วครับเคอร์เนลสายลับครับกำลังทหารหน่วยนี้สามารถหนีรอดกลับไปได้เพียง14คนกับสภาพบาดเจ็บ6คนอาวุธทุกอย่างถูก VC ยึดหมดรถบรรทุกถูกทำลายเกลี้ยงแล้วเจเนอเรลกองแรส่งกำลังติดตามกวาดล้างหรือสั่งการตอบโต้อะไรบ้างไหมยังไม่ได้สั่งเลยครับเคอร์เนลเห็นว่าไม่มีหน่วยสนับสนุนก็เลยไม่กล้าออกคืนออกไปมีหวังละลายอีกแต่จะรอปรึกษาเคอร์เนลตอนเช้าพรุ่งนี้ครับดีมากเจเนอเรลแห่งประเทศลาว
ผมไม่สนใจเรื่องนี้ละแต่ผมอยากรู้เรื่องสายลับในค่ายวังเวียงคนนั้นมากกว่าก็คงต้องสืบไปแล้วครับเคอร์เนลเมเจอร์โรเจอร์คุณจะตอบอินโนเซนต์อย่างนี้สิโอเคครับท่านเนลสันผมต้องการทำลายข่ายงานสายลับข่ายนี้ทั้งข่ายสังหารมันทุกคนคุณคิดว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่จึงจะพอซื้อชีวิตมันมาถ่ายถอนกับที่มันทำกับเราได้ผมจะพยายามครับเคอร์เนล